คิดว่ารายได้เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมซื้อรถรุ่นเล็กๆสัก7-8แสนครับนะฮะเจแสนถ้าเราผ่อนแบบปกติใช่ไหมผ่อนแบบปกติทั่วไปนะฮะเดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งนะฮะผมกดตัวเลเขคร่าวๆแล้วกันเออเอาสัก8 0 0แสนถูกไหมถ้าเราจะส่งสักกี่งวดดีเอาสักทั่วๆไปคือ60งวดแล้วกันนะครับ5ปีก็น่าจะต้องมีหมื่นกว่าบาท อ่ะผมตีกลมๆว่า15ื่นผมสมมุตินะครับหมื่นตัวนี้นะครับมันก็ต้องเป็น,นครับไม่เกิน40%ของรายได้นะฮะอ่าโอเคไหมฮะคุณก็ควรจะมีรายได้สักประมาณเกือบเกือบสี่หมื่นถึงจะเซฟเพราะว่าเราก็ต้องคิดว่ามีเติมน้ํามันอะไรบ้างใช่ไหมอ่านะครับก็อาจจะต้องประมาณนี้หลักการง่ายๆเนาะอ่าก็ตีกลมๆนะครับเราก็เอาค่า รถของเรานะครับยังไม่ต้องคิดดอ,อกเบีย้ยก็ได้ฮะนะสูตรคิดดอ,อกเบีย้ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถไปเปิดตามเว็บไซต์ของเขานะให้เขาคำนวณค่างนวดกระแต่เท่าเร็วๆอ่ะแ0 0แสนคุณหารด้วยเท่าไหร่ฮะคุณหารด้วย60งวดจะตกประมาณ13ื่นสามอ่ะปัดมีดอกเบีย้ยนิดนึ่งประมาณ15ื่นเงินผ่อนมันไม่ควรเกิน4 0ของรายได้ใช่ไหมฮะก็คูณร้อยหารด้วย40โอเคไหมอ่ะก็จะตกประมาณสัก3า5 0 0นะครับก็เป็นหลักการง่ายๆแบบนี้นะครับแต่เผื่อเลื่อกเพื่ เออก็เป็นหลักการง่ายๆนะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหมายความว่าเราไม่ได้มีหนี้อื่นอยู่ด้วยนะครับถ้ามีหนี้อื่นอยู่ด้วยก็อาจจะไม่เหมาะที่จะมีหนี้ตัวนี้ควบคู่กันไปด้วยนะครับแล้วก็การซื้อรถนะครับนอกเหนือไปจากดูค่าผ่อนนะฮะดูต้นทุนโดยรวมนะค่าน้ํามันค่าจอดรถค่าทางด่วนนะฮะประกันตัวสภาพรถต่อทะเบียนนะฮะดูให้ครบด้วยว่าเราไหวหรือไม่อย่างไรนะครับมันก็มีผลกับเงินของเรามากๆเลยทีเดียวนะครับใครมีคําถามครับ นะฮะส่งเข้ามาที่นี่ฮะ talk m a n i c o d e co th ค้หนุ่มแล้วก็ทีมงานจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะฮะอ่าแล้วก็กรณีของการติดต่องานนะครับอยากจะมาประชาสัมพันธ์นะฮะมาบอกเล่าผลิตภัณฑ์ของคุณนะฮะผ่านช่องทางนี้นะครับก็ติดต่อนะฮะบริษัท tmc life ของผมได้นะครับทาง f b o o k y o u y u u t เนี่ยก็จะได้ลงนะครับติดต่อคุณเบียร์062 609 5465นะจ๊ะ